การหาบ้านเช่าที่ไต้หวันหายากไหมแล้วก็ราคาแรงจริงไหมปัญหาตอนแรกเลยนะที่เดียเจอมันเป็นภาษาจีนตัวเต็มด้วยทุกคนคือแบบมันยากมากๆอะไปอยู่ย่านไหนดีย่านไหนเดินทางสะดวกย่านไหนปลอดภัยคือมันไม่มีคนแนะนำเราสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดกิโกะอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดียจะมาพูดถึงการหาบ้านเช่าที่ไต้หวันกันค่ะทุกคนว่าการหาบ้านเช่าเนี่ยมันหายากไหมแล้วก็ราคาแรงจริงไหมก่อนที่จะไปลงรายละเอียดอะไรนะเดียจะมาขอแนะนำตัวคร่าวๆก่อนนะคะว่าเดียมาทำอะไรที่ไต้หวันเนาะตอนนี้เดียเรียนปอโทอยู่นะคะที่ไทยเนี่ยแหละแต่ว่าเดียเลือกมาแลกเปลี่ยนที่ไต้หวันเป็นเวลา1เทอม1เทอมของที่เนี่ยมันก็ประมาณ1เทอมที่ไทยแหละทุกคนมันก็จะประมาณ 4-5 เดือนนะคะซึ่งก็คือเป็นการมาอยู่ไต้หวันในระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมอ่ะเดียจะมาเล่าให้ฟังว่าเดียเริ่มต้นหาที่อยู่ยังไงนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกให้ใช่ไหมก็คืออยู่หอของมหาลัยนะคะเดียก็ลงทะเบียนไปว่าเอออยากอยู่หอของมหาลัยอยากอยู่เป็นห้องเดี่ยวอะไรอย่างนี้แต่ผลปรากฏว่าเดียไม่ได้ห้องเดี่ยวในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนอกดีกว่าเพราะว่าเราอยากอยู่คนเดียวเนาะเราอยากมีสเปซที่สามารถทำ YouTube ได้อัดคลิปได้แล้วก็ไม่รบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยอ่ะนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่เดียจะเริ่มหาบ้านเช่าที่ไต้หวันหรือว่าแบบห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปพูดถึงว่าเดียได้ห้องนี้มาได้ยังไงใช่ป่ะเดียจะมาพูดถึงปัญหาตอนแรกเลยนะที่เดียเจอก็คือ1คือภาษาเดียมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นทุกคนต่อให้เพื่อนๆอาจจะรู้ว่าเดียเคยไปเรียนภาษาจีนที่เซี่ยงไฮ้มาใช่ป่ะแต่ตอนนั้นมันคือแบบผ่านมา2ปีกว่าแล้วก็ไปเรียนแค่4เดือนเท่านั้นภาษาที่เราพูดได้มันคือเป็นภาษาในระดับเริ่มต้นในการใช้ชีวิตอะอย่างเช่นแบบกินข้าวซื้อของเดินทางอะไรเงี้ยมันเป็นภาษาขั้นพื้นฐานง่ายๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบคล่องที่จะมาหาบ้านเช่าเองมาอ่านสัญญามานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยต่อให้มันจะมีเว็บหาบ้านใช่ป่ะแต่เราไม่ได้เก่งภาษาขนาดนั้นมันก็จะยากมากๆในการที่เราจะเข้าไปอ่านเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยแล้วนอกจากเป็นภาษาจีนมันเป็นภาษาจีนตัวเต็มด้วยทุกคนคือแบบมันยากมากๆอ่ะเพราะว่าเส้นอะไรคือมันเยอะไปหมดถ้าเราไม่ได้คุ้นเคยใช่ป่ะตอนเราเปิดไปครั้งแรกเราก็จะแบบช็อกไปเลยว่าเราจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือยากแล้ว1ปัญหาที่2นะคือเดียไม่รู้ราคาแต่ละย่านเลยทุกคนเดียรู้แค่ว่าตัวเองเนี่ยต้องการไปพักอยู่ที่ไทเปเพราะว่ามหาลัยที่เดียมาแลกเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ในไทเปใช่มั้ยแต่เดียไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราควรจะไปอยู่ย่านไหนดีย่านไหนเดินทางสะดวกย่านไหนปลอดภัยคือมันไม่มีคนแนะนำเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าราคาค่าเช่าแต่ละย่านเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนึกออกปะอย่างถ้าเราเป็นคนไทยใช่มั้ยเราก็ยังจะพอรู้ว่าเออราคาในกรุงเทพตรงนี้คือแบบที่ดินแพงค่าเช่าก็จะแพงไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันทุกคนในไทเปอ่ะมันก็จะมีย่านที่แบบตรงเนี้ยคือที่ดินแพงมากแล้วค่าเช่ามันก็จะแพงตามไปด้วยซึ่งเราไม่มีความรู้ในจุดนี้เลยมันก็เลยทำให้สมมติว่าถ้าเราต้องหาบ้านเช่าเองเนี้ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าราคาที่เขาตั้งมาให้เราเนี่ยมันคือค่าเช่าที่แบบเฉลี่ยไหมหรือว่าอันนี้คือแบบมันสูงกว่าปกติหรือเปล่านึกออกปะคือเราไม่มีความรู้ตรงนี้เลยสุดท้ายนะคะเดียก็เลยตัดสินใจหาเอเจนซี่นะทุกคนให้เขาช่วยหาที่พักแล้วก็ให้เขาช่วยแนะนำว่าควรจะพักย่านไหนดีเพราะว่าเดียอ่านสัญญาไม่ได้ทุกคนแล้วเดียก็กลัวโดนโกงคือไม่อยากมีปัญหาเลยอยากให้การมาแลกเปลี่ยนทุกอย่างมันแบบราบรื่นนึกออกปะเอเจนซี่ที่เดียเลือกมาด้วยนะคะก็คือชื่อว่าไทเปลิฟวิ่งนะคะก่อนที่เดียจะทักไปสอบถามเขาเนี่ยเดียก็มีการเข้าไปหารีวิวต่างๆอะไรก่อนนะเขามีตัวตนอยู่จริงไหมเขามีคนเคยมากับเขาหรือเปล่ามีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเดียก็ไม่อยากมีปัญหาตามมาทีหลังเนาะไม่ใช่ว่าติดต่อไปแล้วทำการชำระเงินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแบบหายไปอะไรเงี้ยมันก็จะสร้างปัญหาความวุ่นวายให้กับเราพอเราไปเช็คมาทุกอย่างแล้วเนี่ยเขามีตัวตนอยู่จริงมีเฟซบุ๊กอยู่จริงแล้วก็พอเข้าไปดูรีวิวอะไรเงี้ยก็คือมีคนไทยมากับเขาเยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็หนึ่งในคนไทยที่มากับเขาเนี่ยมันมีเหมือนคนที่เรารู้จักอยู่บ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยทักไปสอบถามคนที่เรารู้จักว่าเออเขาแบบบริการเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งการบริการอะไรทุกอย่างก็คือดีเอเจนซี่เขาจะดูแลเราตั้งแต่วันที่เราเริ่มสัญญานะคะจนวันที่เราหมดสัญญาอย่างเดียมาอยู่ 4-5 เดือนใช่ป่ะถ้าเดียมีปัญหาอะไรเงี้ยเดียก็สามารถทักไปหาเขาได้ตลอดก็คือเขาไม่หนีแล้วก็ไม่หายทุกคนถ้าห้องมีปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเงี้ยก็สามารถทักไปถามเขาได้ตลอดเลยคอยอยู่ให้ความช่วยเหลือเราตลอดแค่เราทักไปอ่ะถ้าเรามีปัญหาเป็นฟิลนี้ทุกคนคือเป็นกันเองมากๆแล้วก็บริการดีพูดจาดีแล้วก็ให้คำปรึกษาด้วยเดี๋ยวจะขึ้น Facebook ของ Taipei Living ไว้ให้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ในนั้นจะมีรีวิวที่แบบคนไทยมาอยู่ที่เนี่ยกันเยอะมากๆแล้วก็มีแบบห้องให้ดูเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ไปดูห้องตัวอย่างได้ทุกคนหรือถ้าใครมีคำถามนะคะหรือว่าต้องการคำปรึกษาเนี่ยก็อาจจะแอดไลน์ของ Taipei Living เนี่ยไปพูดคุยไปสอบถามก่อนได้เนาะบางคนอาจจะมีคำถามว่าจะอยู่ย่านไหนดีถ้าจะไปเรียนที่มอนี้จะทำงานที่นี่ควรจะอยู่ตรงไหนมีงบประมาณนี้อยู่ตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยที่ไหนเดินทางสะดวกที่ไหนปลอดภัยที่ไหนเป็นย่านของกินอะไรเงี้ยก็คือลองเข้าไปสอบถามเขาได้เลยนะคะก็คือแอดไลน์ไปได้เลย
ข้อดีของเอเจนซี่นะคะก็คือเราจะตัดปัญหาต่างๆออกไปได้เยอะมากๆนะปัญหาความวุ่นวายในการที่เราจะต้องมาดูเรื่องเอกสารมาดูห้องก่อนมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างบางคนใช่ไหมถ้าต้องการที่จะมาหาห้องเองอะเนี่ยเราก็ต้องบินมาก่อนแล้วถ้าเราบินมาก่อนเนี่ยเราก็ต้องหาที่พักก่อนอย่างเช่นแบบอาจจะเป็นโรงแรมหรือ Airbnb ซึ่งอาจจะมา 7-8 วันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็กี่วันไปแล้วทุกคนถูกป่ะมันก็ต้องเสียค่าพักในแต่ละวันไปอย่างเงี้ยแล้วบางคนมาใช่ป่ะ7วันยังหาห้องไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งแบบทําให้ค่าใช้จ่ายของเราอะมันมีเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าวันที่เท่าไหร่เราถึงจะหาบ้านที่ถูกใจเราเจอนึกออกป่ะเรามากับเอเจนซี่อะคือมันสะดวกตรงที่เราอยู่ที่ไทยแต่ว่าพี่เขาอะอยู่ที่ไต้หวันใช่มั้ยพี่เขาก็จะทําการหาบ้านให้เราก่อนแล้วก็ส่งภาพมาให้เราดูว่าเฮ้ยบ้านราคาเท่านี้ย่านนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เราโอเคมั้ยมีความสะดวกสบายมีลิฟต์ตรงนี้มีเครื่องซักผ้าตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถส่งให้เราดูได้เลยที่ไทยอะเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องบินมาก่อนล่วงหน้านะคะในการต้องมาเสียค่าที่พักค่ากินอยู่สุดท้ายนะคะเดี๋ยวก็มีข้อแนะนำ2ข้อที่ควรรู้ก่อนที่เราจะมาหาที่พักที่ไต้หวันนะข้อแรกนะคะก็คือการหาบ้านพักระยะสั้นนะคะทุกคนก็คือเป็นเวลาไม่ถึง1ปีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นชาวต่างชาติเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้การหาที่พักหรือว่าห้องเช่าของเราเนี่ยมันยากขึ้นไปอีกทุกคนให้นึกง่ายๆถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของห้องแล้วเราต้องปล่อยห้องเช่าให้คนอื่นใช่ปะอย่างเดียใช่ไหมมาอยู่แค่4-5เดือนอย่างเงี้ยพอหลังจาก5เดือนเดียออกไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องหาคนมาเช่าต่อใช่ไหมแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้หาได้ต่อเลยทันทีขนาดนั้นเลยมันก็เลยอาจจะทำให้ห้องเช่าของเขาเนี่ยมันจะต้องเสียโอกาสไปอาจจะแบบเป็นเดือนหนึ่ง2เดือนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาเสียโอกาสในการเก็บค่าเช่าตรงนั้นทำให้เขาไม่ค่อยอยากที่จะปล่อยห้องเช่าระยะสั้นเราก็เลยต้องใจเย็นนิดนึงต้องทำความเข้าใจในจุดนี้นิดนึงว่าเออมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยในการที่จะหาบ้านพักที่มันถูกใจเราจริงๆแล้วเจ้าของห้องเขาก็ยอมให้เราพักในระยะเวลาที่มันไม่ได้ยาวด้วยข้อที่2นะคะก็คือบ้านพักห้องเช่าที่ไต้หวันเนี่ยไม่สามารถเช่าล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานๆได้ทุกคนเอาจริงไอ้คำว่านานของเดียเนี่ยมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะอย่างตอนที่เดียมาใช่ปะคือเดียเนี่ยจะต้องเริ่มเรียนประมาณเดือน2แบบปลายเดือน2เดียก็อยากหาที่พักได้ตั้งแต่ธันวาหรือมกราแล้วมันจะได้เหมือนแบบเมคชัวร์เออเราจะมีที่อยู่จริงๆตอนที่เรามาแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เดียพูดคุยกับเอเจนซี่ใช่ไหมเขาก็เหมือนให้คำแนะนำกับเราว่าเออที่พักที่ไต้หวันเนี่ยมันไม่สามารถจองล่วงหน้าเป็นเวลา1เดือน2เดือนได้นะเพราะว่าที่พักที่เนี่ยคือพื้นที่มันค่อนข้างมีจำกัดมากๆแล้วคนก็คือแย่งกันมากๆโดยเฉพาะไทเปซึ่งมันเป็นเมืองหลวงคือพื้นที่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนึกออกปะไต้หวันมันก็คือเป็นเกาะนึงอะแล้วยิ่งเมืองหลวงก็จะยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่ถ้าสมมติว่าเราอยากได้ที่พักเนี่ยมันต้องจองในระยะเวลาไม่ได้นานมากกับการที่เราจะไปอยู่อันนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะคะว่าเราไม่สามารถเร่งได้เลยจริงๆอะเพราะว่าคนเขาแย่งกันจริงๆอะทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์นะคะหรือว่ามีคำแนะนำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ไปแล้วนะคะทุกคน